ค้ารวยที่เราสามารถบอกว่ามีร้านเป็นของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องแย่งกับใครยกโอ้ยอุ้ยพักเหรอท่านเฮ้ยพี่ซิมอะไรอะเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนูทำอะไรก่อนมาให้อาหารปลาแต่ปลาแบบโอ้โหอายอนเชื่องมากเลยนะครับเนี่ยกินอยากกินอีกเหรอตีมอกอะไรอะไรพี่ฟิล์มกัดแค่ไม่มองทางนู้นอยู่เขาก็แค่ทักไม่แขนเลยโอ้ฟิว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 เขาจะกัดแล้วฟิวจะไปเจ้าจะเล่นคุณสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ศรีอยุธยาไลออนฟาร์มวันนี้เรามาสวนสัตว์กันนะคะทุกคนอยู่ที่อยุธยาเนาะนี่เพิ่งเปิดใหม่เลยใช่คือดูรีวิวมาเขาบอกว่าที่เนี่ยสัตว์เยอะมากแล้วดูแบบน่าเดินแล้วเราสามารถแค่หาเขาได้แบบเกือบจะทุกแบบประเภทอะที่เป็นสัตว์อะใช่แล้วคือเข้ามาก็เจอแล้วอย่างหนึ่งคืออะไรยีราฟยีราฟยีราฟเขาแค่ที่จะเล่นนะคะยีราฟร้องไงนะเมื่อกี้อะยีราฟใส่แมสด้วยเห็นไหมเออต้องการโควิดต้องลินยาดิโยนี่ใครเห็นนี่ใครเห็นโอเคนะวันนี้เรามาเที่ยววันที่นี่นะเห็นเขารีวิวนะเอ้ยมีสัตว์เยอะแยะมากมายวันนี้เราพร้อมลุยไหมครับพร้อมพร้อมกันไปเลยดีกว่าค่ะเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะตรงนี้จะเป็นม่านน้ำตกนะครับใช่แล้วที่นี่มีอะไรบ้างโอ้เขามีเป็นโซน A B C D เลยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่จุดที่1นี่ๆเขาจะบอกเห็นไหมโซน A อาคารรับรอง2ชั้นอาคารจำหน่ายสินค้าปฐมพยาบาลรับรองแล้วก็เนี่ยอาคารแสดงสัตว์ปีกหมายเลข8อยู่ไหนอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโดมอ่ะโอเคนี่เลยเดินมาปุ๊บฝั่งแรกเลยเราจะเจอกับยีราฟนะครับอย่าหนูฟิวอ่ะจะไปพูดภาษายีราฟกับยีราฟเมื่อหาเสร็จอย่าลืมป้อนน้องด้วยนะเปิดแมสรอเลยฟิวพี่ยังซื้อแยกให้ซื้อถาดนึงถาดนึงเลยหรอใช่กลัวไม่อิ่มบอกช่วงนี้กำลังโตกวยกำลังโตกำลังกายพันกำลังกายพันเหรอไหนฟิวนี่ใช่ไหมอ่ะฟิวอย่าลืมป้อนให้ตัวเองไปดูไปดูเลยจังละเฮ้ยเฮ้ยลิ้นเขายาวมากเนี่ยฟิวใช่นี่นี่นี่ฮะอย่างนั้นเลยคะขอจับได้ไหมไม่ให้จับด้วยนี่วันนี้ความกรอบฮัลโหลพี่เราสามารถบอกว่ามีร้านเป็นของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องแย่งกับใครดูดูพ่อดูเขาเขาเชื่องมากเลยนะฟิวเหมือนจะสูบมือดูมองเพื่อนกันหรือเปล่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันไงเขาเห็นว่าถ่านเราหมดเขาหันหน้าหนีใช่เหรอแรงมากหยิบไปชิ้นหนึ่งเฮ้ยดีจังเฮ้ยเขาสะอาดนะแม่เนาะใช่น่ารักนะครับแล้วตัวนี้ล่ะว้าคือเสียงเขาเคี้ยวแบบกรอบมากกรุบๆใช่ไหมพี่เฟรมนี่ยีราฟที่เขาเชื่องเนาะใช่สะอาดน้ำลายคือไม่เหมือนที่อื่นเลยนะไม่ค่อยมีโอ้ยพ่อดูเขาโอ้โหอย่าแกล้งเขาครับมือนะอร่อยบ๊ายบายอุ้ยตอนแรกประทับใจรู้สึกใกล้ชิดก็คือหมดแล้วก็คือไปใช่บอกแล้วเขาจะเห็นเราสองคนว่าเรามีแคร์แต่น่ะน่ารักนะเขาไม่กระชากแบบว่าโอ้ดูๆๆเขาถูกกันแน่รู้ป่ะเนี่ยเฮ้ยทำไรอ่ะเขารักกันหรือเปล่าเขาถามว่ามีเปล่าแบบนี้อ่ะฟิวอันเจ้าไปดูเมียแคทกันฟอเรสต์เขานอนอยู่ด้านในไงถ่ายไม่ได้มาดูเมียแคทดีกว่าเฟอร์เรสต์ฟอเรสต์เฟอร์เรสต์มาเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าเมียแคทเต็มเลยเฮ้ยดูเขายืนเลยเฮ้ยพ่อตอนนี้แล้วเหมือนมี่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรมนุษย์ตอนนี้เลยมองกล้องเหรอใช่เหมือนจะมองกล้องเหมือนกำลังจะเดินเข้ามาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเห็นด้วยหมอกตรงนี้เล่นกันสนุกเลยอ่ะ
เหมือนยังเด็กอยู่เลยดูซนๆกันอยู่เลยเนาะเฮ้ยน่ารักดีนะอันนี้เป็นเมียแคทนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูอะไรกันเนี่ยแพ้แพ้นี่แม่บอกว่าตัวนั้นอ้วนแล้วหนูนึกถึงไอ้ยางลมที่เขาจะซื้อให้เด็กที่เป็นศิลป์แล้วก็ให้นั่งอะเนี่ยเหมือนป่ะพ่อแล้วก็นั่งแล้วก็กระโดดกระโดดสนุกมากพองจ้าลูกไปจ้าป้อนอาหารได้นะเดี๋ยวเราซื้อมาป้อนอุ้ยเดินตามเป็นแถวเลยเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยนะใช่น้องตัวแค่นี้ตัวจิ๋วอาจจะดูเหมือนลูกแต่จริงคือเขาแค่คนเดียวนี่หมูแท้ปะเนี่ยหมูแท้อันนี้ลูกหมูแท้ไงตัวนิดเดียวเองตัวเขาเล็กมากเลยนะใช่แต่แบบพ่อไฟเมื่อวานเนี่ยกำลังเล็กๆจิ๋วๆนะอุ้มนักก่อนนี่ตอนนี้ก็ทักก่อนนะโน้ตให้แม่เขาก่อนเนาะเอาไปเลี้ยงลูกนะโอ้ยกินโหดมากโอ้อร่อยเลยโน้ตโอ้อร่อยมากเลยนี่นอนแล้วไม่ให้นะเขากินเก่งมากเลยนะโน้ตให้ก็ได้เออกินเก่งมากเลยแม่คือแบบเก็บเกลี้ยงเลยอ่ะงานละเอียดใช่ไหมใช่ยังไงดียังไงดียังไงต่อไปเลี้ยงอะไรคะลูกเต่าไหนแม่เลี้ยงตัวไหนตัวนี้อยู่คนเดียวอ๋อเขาอยู่นิ่งๆเลยใช่ปะอ้าวเฮ้ยน่ารักงามๆเฮ้ยอะไรเอ้าอุ้ยลวงละไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บกินได้แม่นั่นเองเฮ้ยน่ารักอ่ะโดนฝั่งโน้นเป็นไงบ้างลูกเดินช้ามากเลยอ่ะกว่าจะมาถึงเขากินกันหมดแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้เลี้ยงเต่ากับหมูมาน่ารักน้องเลี้ยงง่ายนะใกล้ชิดอีกแล้วนี่ลิงหางกระรอกเป็นยังไงอ่ะลิงหางกระรอกก็เป็นแบบนี้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีโน้ตเฮ้ยเขามากันเต็มเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะเลยอ่ะจะพูดด้วยนะคุยกับเรียนนุชสวัสดีเอ้ยเอ้ยยายยายยายเดี๋ยวข้าดูก่อนเอ้ยไม่ขายนุชเลยหน้าเหมือนกันหมดเลยอ้าวก็พันเดียวกันเหรอแม่ทำไมแม่พูดอย่างนั้นน่ะหน้าเหมือนกันอุ้ยนี่ลิงอะไรอ่ะลิงเดบาซ่านะครับอุ้ยอารมณ์เหมือนไงใหญ่เหมือนกับอุ้ยโอ้โหฟิล์มมีอะไรให้ดูเยอะแยะไปดูไข่ก็สีฟ้าแล้วมันสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าอ่อนใช่เหรอมากหน้าอีกสีแต่ไข่อีกสีงงอ่ะโชว์ใหญ่เลยเห็นบอกแต่หางเขายาวมากเลยเลือดฟ้าแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฟิล์มลิงโกลเด้นลิงสีทองเหรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโคอาทีโคอาทีหรือเปล่าใช่มาเขาคันอย่างเดียวเลยก็ตอนนี้เรามาเจออะไรครับเนี่ยมาโมเสตัวนี้มีลูกจิ๋วๆอยู่ที่หน้าท้องอ้าวเพิ่งคลอดเหรออันนี้เป็นน้องลิงมาโมเสตนะครับเฮ้ยต้องหาเล็กๆตรงหน้าท้องของไหมพี่ฟิล์มบอกว่าก็อุ้มลูกอยู่เนี่ยเนี่ยนี่ไงลิงนะลูกลิงเกาะหลังอยู่ข้างบนก็มีเหมือนเขาสะพายกระเป๋าตลอดเวลาแต่ตัวนี้ผู้ชายลูกฉันอยู่นี่ลูกฉันอยู่นี่ชื่อแม่เนี่ยอ้าวโอ้ยหนีโชว์โชว์ลูกแม่ลูกพ่อคือวันนี้เราอาจจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีลูกกรงกั้นบางทีก็จะเป็นแบบกระจกกระจกมันจะมีรีเฟกมันถ่ายซูมลำบากนะครับใช่ครับนี่ม้าแคะเดี๋ยวไปดูปลาก่อนแล้วมาดูม้าแคะนะอุ้ยสัตว์เยอะเพราะเห็นปลาหนูเห็นเขาเหมือนมีแบบให้ตกใช่เดี๋ยวไปดูแล้วฝั่งนี้มีอะไรนี่คืออะไรก่อนน้องฟิวแรคคูนแรคคูนเหรอฮะแรคคูนเหมือนรักคุณป่ะคะเนี่ยอุ้ยรอยังอุ้ยมาแล้วอุ้ยเอาล่ะเฮ้ยเขาไต่ได้อย่างนี้เลยเหรอใช่สัตว์ไต่ปีนะเปล่าเป็นแคทเหรอเฮ้ยแล้วก็ไต่นะเขาทำได้อย่างนี้เลยเขาพ่อเหมือนลิงเลยเก่งเก่งเฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาไต่ได้ขนาดนี้เลยตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ยังมีแรงไต่เก่งแล้วฟิวอ่ะเฮ้ยอย่าพักทีนี่นี่มาดูตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นจิงโจ้แคะนะครับน้องฟิวเจออะไรคะเป็นเหมือนปลาทุกคนปลาช่อนอเมซอนฮะ
ใช่เหรอใหญ่เลยดิโอ้โหที่มีขนาดใหญ่มากเกล็ดมีขนาดใหญ่ดิสีดำเงาเป็นมันโอ้โหโอ้ยใหญ่โอ้โหโอ้ยใหญ่มากเลยแล้วเขาอยู่รวมมันเยอะมากเลยนะใช่2ไม้50อ่ะมาเลี้ยงกันหน่อยหย่อนน่ะน้ำปลาเขากระโดดขึ้นมาได้อ๋อหย่อ อ่ะทีละคนไปเร็วไปเร็วเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลาช่อนอเมซอนกันนะครับบอกเลยว่าติดแน่นอน นี่ก็พร้อมงับมากเลยนะปลาช่อนอุ้ย เรียบร้อย อ่ะจมๆแล้วจมๆแล้วพี่ฟิล์มจมๆแล้วยกนะยกโอ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มอะไรอ่ะเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนูทำอะไรก่อนกำลังให้อาหารปลาแต่ปลาแบบหูอายอนอุ้ยจมยกอุ้ยยังยังอุ้ยหมดยังอุ้ยหมดแล้วแรงเขาเยอะมากเลยนะฟิล์มอย่าปล่อยไม้นะเฮ้ยตื่นเต้นดีเนาะกัดแบบตุบตุบตุบเลยอ่ะฟิล์มละก่อนเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูน้ำตุบแล้วฟิวตุบแล้วฟิวลงไม่อีกสิอุ้ยเป็นไงอุ้ยปากใหญ่มากเลยอ่ะโหอุ้ยหมดแล้วเฮ้ยทำไมมันไวจังอ่ะเราต้องลีลานิดนึงฟิวความรู้สึกเป็นไงมันแบบตุบเนี่ยเขาพึ่งแรงมากเลยนะแรงเขาแบบมหาศาลเวอร์แล้วตัวใหญ่ตุบใช่ครับเขาคงคิดปลาทูแค่นี้ทำไมผมไม่ยิ้มหรอกต้องให้สักเข่งโอเคก็คือมาเนี่ยเลี้ยง2ไม้เนี่ยคือ50บาทนะครับเฮ้ยแม่ไม่เคยไปเลี้ยงที่ไหนมาก่อนเลยนะแบบนี้เนาะมาเลี้ยงที่นี่สนุกนะใช่คือสัตว์เขาตอนนี้คือสะอาดสวนสัตว์เพิ่งเปิดใหม่มากันนะครับทุกคนนะผ้าเข้า100เดียวค่ะถูกมากนะครับต่อไปครับผมม้าลายค่ะม้าลายนี่ใกล้เลยไปดูมันจะทำปากแบบยั่วยั่วยั่วไปชมอาหารก่อนไหมได้ไปวันนี้มาเพื่อเลี้ยงเลยนะครับทุกทีเราไปดูม้าลายเราไม่เคยเลี้ยงแต่ที่นี่ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆกับเราใช่แต่ที่นี่เขามีให้เลี้ยงด้วยใกล้ชิดนะแม่เนาะเอาละครับโซนต่อไปนะครับจะเป็นม้าลายอ้าวตัวนี้ล็อกเกอร์พี่ฟิล์มเฮ้ยถ้าสมมติเราไม่ให้น้องมันจะชูฟันไหมอ่ะอุ้ยแต่ว่าลายเขาไม่ดำนะเพราะลายเขาน้ำตาลนี่อืมอ้าวมินิมอลใช่เหรอใช่เขามินิมอลอะไรเป็นไรครับฟิวฟิวว่าเป็นไรคะร้อนเนาะอากาศช่วงนี้ร้อนแปลกๆโหพี่ฟิวมากบ้านอยู่ไม่เหมือนฟิวเฮ้ยอีกแล้วฟิวอ่ะบอกน้องขึ้นข้างบนนิดนอนขึ้นข้างบนได้ปะล่ะเราอ่ะเนี่ยเราได้กินยังน่ารักมากเลยนะเออจริงแต่ว่าเราสามารถเอาแครอทอันเนี้ยเลี้ยงได้ไปถึงอูฐเลยนะยังมีม้าแคร์ข้างๆอีกอ่ะได้เดี๋ยวเราไปดูอูฐกันดีกว่านะครับค่ะคืออยากจะบอกว่าที่เนี่ยมันแบบมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นทุกคนแล้วคือตรงข้างๆใช่ไหมก็จะมีที่นั่งด้วยมีร้านขายน้ำขายไอติมอย่างเงี้ยแก้ร้อนแล้วสัตว์ที่นี่เขาสะอาดนะใช่เข้ามาไม่มีกลิ่นนะเพราะเราใส่แมสใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้กินอย่างอื่นแล้วเราก็หายใจไม่ออกด้วยไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับยังมีม้าแคร์ตรงนี้ใช่หรอใช่แล้วก็ม้ายักษ์คือเขากำลังจะทำแบบว่าที่กั้นใหม่ป่ะอ๋อมาดูแล้วม้าแคร์อยู่ไหนเอ่ยไม่แคร์อาจจะมองไม่เห็นนะแคร์นี่ไงเฮ้ยม้าแคร์งำ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 มินิมอลอีกแล้วอ่ะน้องตัวเล็กนะใช่น้องตัวเล็กกัดกรอบมากกรุบกรับเลยใช่ป่ะญาติม้าลายหรือเปล่าม้าเหมือนกันแต่ลายไม่เหมือนกันใช่ก็เป็นญาติกันนะญาติกันโอเคยังมีม้าตัวใหญ่แล้วก็เป็นอูฐอีกเฮ้ยน้องตัวเล็กนะตัวเล็กมากนะตัวสูงเลยเข่านิดเดียวเองนะครับตัวมันเท่าเอวใช่ครับม้าแคร์เฮ้ยเราขึ้นไปได้ไงอะเราอ่ะเฮ้ยแต่ว่าชอบการออกแบบของที่นี่นะคะไม่ต้องทำให้ติดพื้นก็ลอยได้ก็ทำได้ว่าจ้าน้องไม่กัดนะคะครับน้องแค่ซวบมือพี่เขาไม่ปฏิเสธด้วยไม่กัดหรอกค่ะสีหมอกไม่กัดสีหมอกจะดีสุดแล้วสีหมอกจะดีเขาชอบมากลูกตรงแก้มลูกตรงแก้มกับอันจงหนุกหนุกและผักมันนะคะเชื่องมากเลยนะครับเนี่ยกินอยากกินอีกเหรอสีหมอกอะไรอะไรพี่ฟิล์มกัดแค่ไม่มองทางนู้นอยู่
ขาก็แค่ทักไว้แขนเลยก่อนหน่อยไม่ก็ให้ลืมไปว่าเขาคอยาวไว้แขนเลยเห็นแขนเราเป็นแครอทเปล่าเออไม่คือถืออยู่อย่างงี้เขาก็ปุ๊บไปเลยไม่มีเลยก็เห็นมั้ยเนี่ยฟิวงับดั้งเขาให้ทำไงอ่ะจ้าอ่ะป้อนเขาหน่อยแล้วเหยียบเนี่ยอุ้ยลืมว่าคอเขายาวพี่ฟิวเล่าความรู้สึกหน่อยจะมีสักกี่คนที่โดนอูดกัดมาดูดิตรงเนี้ยอุ้ยแดงเลยอ่ะเขาแค่ทักทายใช่ๆแต่ว่าไม่ได้โดนฟันนะเหมือนฟันกระแทกมันจะมีพะงาบไอ้ตรงเนื้อปากเขาเขาสะกิดไงกว่าจะถึงฟันอะไรเงี้ยขออีกทีนะฟิวเห็นไหมเขาอ้าปากอ๋อมันแค่แบบปลายปากแล้วฟันเขาอะมากระแทกเขาเหมือนนะเอ้ยสกิลอย่างเงี้ยเอ้ยเอามากินได้แล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยปากเขานิ่มไหมนิ่มน่ารักน่ารักน้องน่ารักเขาเช็ดปากเลยจับมนุษย์สกปรกอะเขาบอกเชิดไปแล้วเขาเห็นเราแค่ตอนมีอาหารใช่ไม่ได้เจอก็เดินหนีเลยจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราอ่ะมาดูสัตว์นะสัตว์อ่ะมาดูเราเพราะว่าหยุดเลยเราเขาอ่ะอยู่ที่นี่แล้วเราอ่ะมาให้เขาดูมาโซนต่อไปนะครับจะเป็นจิงโจ้แคระนะครับนี่เลยน้องตัวสีขาวนี่เลยนะครับวันนี้จะเป็นจิงโจ้แคระนะครับมีน้องอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเนี่ยแม่เนี่ยเขาเลียอยู่ใช่ปะไม่ขออยู่ในท้องนี่เห็นท้องใหญ่เข้ามาเอาหัวยักเข้ามามาดูฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยคาปิบาร่าคุยอะไรกับเขาอ่ะลูกกำลังคุยอยู่ว่าวันนี้คนเยอะไหมเขาบอกกันเรื่อยๆเขาบอกว่ามาอยู่กับเราไหมเล่นน้ำกับเราไหมเรามีสองสระนะคนก็ดีเขาเยอะใหญ่ดีนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินไปเดินมานี่หิวข้าวเมื่อกี้ไปทานมาเรียบร้อยแล้วที่นี่นะครับอาหารเขาเนี่ยมีขายนะแม่มีหลายซุ้มหลายจุดมากนะครับแล้วอยากจะบอกว่าอาหารเขาอร่อยให้เยอะ50บาทนี่จุกเลยแวะทานได้ตลอดทางอ่ะมีทั้งขนมขบเคี้ยวเฟรนช์ฟรายไส้กรอกน้ำขนมไอติมอุ้ยมีด้วยเหรอแล้วก็ห้องน้ำนี่คือมีทุกจุดสะอาดด้วยนะแม่นะครับใช่เดินไปได้ก็เจอตอนนี้เราทานข้าวแล้วอิ่มแล้วมีแรงแล้วเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันต่อนะครับค่ะไปเอาละครับโซนต่อไปนะฮะจระเข้น้ำมีจระเข้ด้วยนะครับจะมีแยกเป็นจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มนะครับเขาบอกว่าสามารถเลี้ยงได้ด้วยพี่ฟิล์มใช่เขาบอกว่าให้เอาคนที่อยู่ข้างๆเราจุ่มไปไม่ใช่แล้วแต่ว่าเขาแบบว่าบริการดีนะเขาจะบอกเลยว่าทำอะไรกับจระเข้ได้บ้างหรือเลี้ยงอาหารอะไรได้บ้างเขาบอกว่าตกได้เอากลับบ้านไปเลยครับตกจระเข้นะใช่เฮ้ยฝั่งนี้น้ำจืดแน่น้ำจืดก็จะมีความต่างอุ้ยเยอะมากเลยนะจระเข้เนี่ยไปซื้อไม้ให้หันกันไปตกจระเข้กันก็บอกตกได้เอากลับบ้านได้เลยแล้วถ้าสมมติไม้ตกลงไปอ่ะพ่อคุณก็ปล่อยมันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปดูดิไปดูดิอุ้ยใช่ไหมใช่แม่อุ้ยตกก่อนตกจระเข้กันแล้วถ้าได้ผมเอากลับบ้านนะพี่นะโอเคเดี๋ยวให้พี่เก็บอาจารย์ตังแม่ได้ครับมาแล้วต้องลองพี่สนุกแน่นอนครับแบบยกขึ้นมาเลยนะพี่นะผมโอเคเอาให้ได้ลูกเอากลับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่อุ้มไปช่วยแล้วเราจะใส่รถกลับไปยังไงเนี่ยใส่รถสแตนบายรอเลยใจดีจริงๆตกได้ให้หมดเลยวันนั้นเอาละครับวันนี้นะพี่ปีมังฟิวนะครับจะมาตกจระเข้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับไม่ฮักเฟลอุ้ยยังไม่ทันหย่อนเลยกัดแล้วโอ้ฟิววิววิววิวเขาจะกัดแล้วฟิวจระเข้จังจะเล่นคุณเฮ้ยคุณเมย์มังฟิวจระเข้จังจะเล่นคุณนะคะอาจารย์ไปเลยฟิวอุ้ย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 เรียบร้อยโอ้โหกัดเสียงดังมากจึ๊บเลยอ่ะจึ๊บโอ้โหพี่ฟิวจระเข้หายหูกัดเสียงดังมากเมื่อกี้แต่ว่าน้ำจืดตัวเขาจะใหญ่อ่ะตรงนั้นเลยนะโอ้ยเดี๋ยวฝั่งนี้ตัวใหญ่ๆนั่นเลยโอ้โหเหมือนเขาแบบแบ่งไซส์ด้วยเนาะใช่แม่โอ้
ฟิล์มไม่สามารถเล่นกับเขาเหมือนน้ำเค็มได้แล้วตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะน่ากลัวจังน่ากลัวดิมันน่ากลัวเด็ดแต่หยอกเขาใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยกัดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยใหญ่มากแล้วเป็นไงพี่ฟิล์มประสบการณ์ตกจระเข้คงงับแรงอยู่นะแล้วเขามานิ่งๆแล้วเขาขึ้นมาเลยดูดิเขาทับเพื่อนแล้วดูมันก็กินเลยใช่ไหมดูเขามองอยู่พ่อเขาเฮ้ยแบบเปิดประสบการณ์ใหม่เลยแม่ไม่เคยเลยนะมาตกจระเข้เนี่ยเวลาเขาป้อนกันนะแต่ก็ดูชิวๆป้อนได้แบบว่าโยนไปให้ได้อ่ะโอเควางไว้เนี่ยพี่เฟรมไปกับเดี๋ยวไปดูอะไรอ่ะแม่ฝั่งโน้นไม่ใช่กลับสิเขาบอกว่ามีโชว์ช้างโชว์ฮิปโปใช่ไหมใช่อ่ะไปพี่เฟรมวางเลยลูกอุ้ยโอ้ยคือตัวใหญ่มากอ่ะดูก็เขาแบบว่าโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะแม่โอ้โหจระเข้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยแม่โซนนี้อะไรอ่ะนกกระจอกเทศนี่พี่ฟิล์มเคยเห็นไหมคะเคยเฮ้ยไม่เห็นหัวเขาเลยอ่ะอ๋ออยู่ข้างล่างกินอะไรอ่ะแคลเซียมธาตุดินอ่ะไปโซนนี้เป็นนกกระจอกเทศครับแปลว่าตอนนี้เขามีโชว์ช้างใช่รีบทำเวลาหน่อยจะจบแล้วท่านใดอยากจะร่วมแสดงกับน้องช้างเชิญเลยครับขอเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่มีอันตรายนะครับปลอดภัยครับมีไหมขอเสียงตบมือให้คุณพี่หน่อยครับสวัสดีครับขอโทษนะครับถ้าผมเหยียบจริงๆอย่าโกรธผมนะครับอ่ะน้องพายเงินทำไงก่อนเช็คตอนนี้พี่ฟิวน้องฟิวก็เลี้ยงช้างครับเขาเข้าไปแล้วให้กินกล้วยใช่ไหมลูกใช่ไม่ให้จับด้วยเขาบอกต้องมีด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปให้ข้างในกันมีช้างอีกหลายเชือกนะคะจะต้องวางเป็นอะไรครับน้องช้างเราอยู่ตรงนี้โอ้น้องได้กินแล้วยังเต้นอยู่เลยน้องแบบว่าชีวิตติดจังหวะนี่เมื่อกี้เราให้เงินน้องไปแล้วเราก็มาเลี้ยงน้องช้างด้วยใช่ไหมเขาก็ได้กินนะอ่ะหมดยังหมดแล้วอ่ะไปพี่เฟรมน้องฟิลเมื่อกี้ไปดูช้างแสดงมาเป็นไงบ้างน่ารักแล้วคือน้องเต้นแบบขออีกทีดิขออีกทีหน่อยทีไม่ได้คนเยอะพ่อเห็นแม่นั่งหัวล้อน้องน่ารักจ้ะใช่ถ้าน้องแบบฟันอยู่คนเดียวอ่ะน้องเต้นหน่อยนี่เขาจดจำไงยาวหุ่นแล้วฮุบมาแล้วก็แกว่งให้พี่โอจดไปจ้าค่ะจริงๆหลากหลายมากเลยนะแม่เนาะใช่นี่เรามาถึงนี่8โมงครึ่งนี่กี่โมงเนี่ย10โมงครึ่งโอ้โห2ชั่วโมงละยังเดินไม่ทั่วเลยโอ้ดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะครับที่นี่เนาะใหญ่เว้นนั้นอะไรอ่ะกวางไปดูเขาบอกกับงูเฮ้ยมีงูด้วยแม่ดูที่กวางก่อนแล้วกันน้องเชื่องมากเลยนะครับเลิกไปเลยตัวสูงอ่ะเขาจะนอนแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยเขาจะหลับแล้วอ่ะโดนลูบหัวหน่อยอุ้ยฟินหรือว่าเขาจะกลับบ้านกับเราโอเคนะครับโซนนี้เขาบอกว่าจะเป็นงูนะครับใช่ก็จะมีหลากหลายอยู่นะใช่นี่ครับน้องก็อยู่ในตู้อย่าเลยแม่เขาจะเลี้ยงงูอีกแล้วแม่ไม่ให้เลี้ยงเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงไว้ในห้องแม่จะแอบไปปล่อยถ้าแม่กล้าเปิดกล้าแตะกล่องแม่ก็ลองดูน้องฟิวตอนนี้เมื่อกี้จะเป็นถ่ายรูปกับเสือใช่ไหมใช่แต่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายนะเพราะมีคนถ่ายอยู่เยอะเนาะอุ้ยมีเสือตัวใหญ่ด้วยค่ะตัวใหญ่มากแม่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้พี่ฟิล์มตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
ใช่ยังมีตัวนู้นอีกตัวแต่เขามีลายตรงก้นด้วยนะเห็นว่ามีลายเหมือนแบบเสือโคร่งเลยสวยนะลายยังจางเอาละครับต่อไปนะจะเป็นเบิร์ดโดมนะครับเพราะเกาะไหลแล้วปัดออกกันได้ครับปัญหาอยู่ที่ว่าน้องอ่ะจะเกาะเราไหมไปเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้เขาเป็นโดมเลยนะครับด้านในนะโดมกว้างมากครับแล้วบนหัวพ่อนี่คืออะไรก่อนอุ้ยก่อนแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปออกไปแล้วพี่พิมลองสั่งหูไปแม่มันแม่ก็แม่สองตัวเลยพี่พิมมาที่สองตัวเลยเหรอใช่เอาบนบุฟเฟ่ต์อุ้ยมาแล้วเดี๋ยวสั่งหูนะฮะอร่อยอร่อยเขาเลยอ่ะใกล้ชิดดีเนาะน่าตาเหมือนกันเลยกินได้เรื่อยๆเลือกกันเลยเป็นไงพี่เจมฝั่งน้องลองเปล่าทุกสวนสัตว์ต้องมีนะจริงเป็นสัตว์หนึ่งที่แบบว่ามีหมดเลยหาง่ายแล้วก็มีเลี้ยงปลาคาร์ฟใช่ปะใช่ข้างหน้าไปเราเดินไปดูกันเป็นบ่อปลาคาร์ฟใหญ่มากพี่พิมตอนนี้มีให้เลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยใช่ไหมใช่เป็นเหมือนป้อนนมอะไรเงี้ยเป็นขวดที่นี่มาแบบมาที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยนะอุ้ยถ้าจะทุกจุดเลยสามารถป้อนได้หมดเลยง่ายๆค่าเข้าร้อยเดียวนะเลี้ยงสัตว์หมดเป็นพันจริงคือละ50 50 50แล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก็ได้มาเที่ยวกันที่ศรีอยุธยาไลออนฟาร์มนะคะก็คือสวนสัตว์ของอยุธยานั่นเองใช่เลยบรรยากาศก็คือตอนที่เห็นเลยนะคะเรารู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ข้างในอ่ะสัตว์เยอะมากทุกคนนะรู้สึกว่าสะอาดด้วยใช่ได้ป้อนสัตว์แทบจะทุกอย่างเลยเนาะแม่ใช่แล้วคือแบบใกล้ชิดมากทุกคนจระเข้ก็ได้เลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงอ่ะได้เลี้ยงทุกอย่างนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยากมาก็คือมากันได้นะคะช่วงนี้ก็คือคนทยอยกันมาเยอะมากแต่ว่าถ้ามาช่วงเช้าคนก็จะไม่เยอะนะคะใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนเนี่ยอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เมนไม่ได้เลยใช่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ